ที่ไหนก็ตามใจมึงกูมีถึงมึงไม่อยู่แม่คณิตถีก็หุงหาให้กูกินได้พ่อจ๋ายังจะมาทำซ้ำอ้อยมึงจะออกไปตอนนี้หรือจะให้กูไล่ออกไปหายเอ้ยThank you.
ฉันออกจากบ้านฮะแล้วออกจากบ้านเนี่ยเออจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนเอางี้แล้วกันฉันอ่ะจะพาเอื้อยไปบ้านนาจำปากับลุงปู่ที่บ้านฉันอ่ะมันคับแคบเอื้อยคนอยู่ไม่สบายฉันไม่อยากรบกวนใครหรอกไม่รบกวนอะไรหรอกนาน้าจำปาเขารักเอื้อยลุงปู่เขาก็ใจดีเขาคงดีใจหรอกที่เอื้อยอ่ะไปอยู่กับเขาไปสิฉันจะพาไปไอ้พาดิกะไอ้พ่อใจยักษ์ถ้ามึงไม่เลี้ยงดูเอื้อยนะกูเลี้ยงเองก็ได้กูจะเลี้ยงให้ดีกว่าพ่อและแท้ของมันซะอีกฉันฝากเอื้อยกับน้าจำปาก็แล้วกันบ้านฉันมันยากจนเอื้อยอาจจะอยู่ลำบากเองไม่ต้องห่วงไอ้อึ่งข้าจะเลี้ยงดูเอื้อยให้อย่างดีที่สุดเออจำปาที่ไทยพาติกาน่ะเราเรื่องว่าไงเอาเรื่องนี่แหละนี่แหละเอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอน้าก็สู้กับมันสิถ้ามันมาน้ามันพวกหัวล้านหัวแข็งอยู่แล้วนี่เอ้ยใจคอไม่จำปานะจะให้จะเป็นทับหน้าอยู่เรื่อยเลยแน่นอนสิก็น้าเป็นผู้ชายนี่มีหน้าที่คอยดูแลผู้หญิงก็ทำไปสิจะพูดมากพูดมากทำไมล่ะไปเอื้อยไปกับน้าน้าจะพาไปแต่งตัวให้สวยเช้งไม่แพ้นางอ้ายมาเลยป้าลูกป้าชีวิตอยู่มันไม่กลัวจนหัวหดนี่มันก็ตายไปแล้วจะต้องไปกลัวมันทำไมแม่จ๋าทำไมมันหอนอีกแล้วล่ะจ๊ะจ๋าลูกจริงอย่างนี้สิค่อยสู้อ้ายมันได้หน่อยเป็นอะไรไปเอื้อยไม่ชอบพี่น้าแต่งตัวให้เหรอทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นชอบจันนาจันปาเอื้อยมันห่วงพ่อเอื้อยมาซื้ออย่างนี้ช่วยจะตักน้ำให้พ่ออาบทำกับข้าวให้พ่อกินโอ้ยมันก็ทำกันเองนั่นแหละเองอย่าไปห่วงมันนักเลยทีมันอะคิดจะห่วงเองสักนิดก็ไม่มีแต่แม่เคยสอนให้เอ้ยรักพ่อกตัญญูต่อพ่อจ้ะที่เองว่ามามันก็ถูกนะเอ้ยเองอะมันพ่อลูกกันนี่นะก็ไม่อยากจะสอนให้เองทำบาปหรอกเออไม่จำปาไม่จำปากับข้าวเสร็จแล้วนะกำลังร้อนๆเลยเสร็จแล้วก็รีบยกมาสิหมดแต่พูดพร่ำอยู่นั่นแหละจะรีบยกมาแล้วเอื้อยไปกินข้าวกับน้าแล้วลูกรีบมา